อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะแสงสวยไหมเออมุมดีนะเนี่ยดูดิเป็นไงดูมีความเออร์เบิร์นอยู่ทางด้านหลังเออดูมีตึกรามบ้านช่องสวยงามอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนนะครับเล็กครับน้ำหวานค่ะแนะนำตัวไปก่อนแนะนำทำไมจะบอกว่าวันนี้นะครับรับต้นสัปดาห์คุณผู้ฟังฟังกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนฟังทั่วประเทศจังหวัดไหนกันบ้างรายงานตัวกันหน่อยนะครับค่ะตอนนี้ก็มีเริ่มเข้ามาชมแล้วบ้างนะคะเมื่อสักครู่กว่าจะเข้ามาก็เมามอยพูดคุยชีวิตมีอะไรเยอะเหมือนกันนะมีการอัปเดตชีวิตซึ่งกันและกันนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านที่ได้ชม Facebook Live ของคลื่นข่าว FM 100.5 คงจะเห็นแล้วว่า Apple สายพันธุ์อะไรนะกินเซน่าทานขนาดไหนนะคะก็แอบถ่ายรูปให้ชมกันละทางเพจ Good Morning ASEAN ของเราสวัสดีน้องอาร์มนะครับอาร์มบอกว่าอยู่ดูอยู่ที่มอเกษตรบางเขนรอติวแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ครับแล้วก็โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะน้องอาร์มอยากเป็นหมอหรือเปล่าเออคุณแอมบอกว่า Good Morning Good Morning ค่ะคุณพกาวันโอ้วันนี้คึกคักวันนี้นะจะบอกว่าไลฟ์ของรายการ Good Morning ASEAN สูงมากคือร้อยกว่าเลยอะเพราะคนมาดู Apple หมายถึงร้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวแบบชั่วขณะนะคะซึ่งหมายถึงทั้งหมดเนี่ยมันจะมีจริงๆมีคนดูมากกว่านั้นแต่ว่าร้อยกว่าวิวสดคือช่วงนึงอะนะคะก็ถือว่าป๊อปปูล่ามากเลยวันนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ไลฟ์จากในตึกหลับเพราะว่าอากาศข้างนอกไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะป่วยขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะก็นี่จะให้มาดูฝุ่นค่าฝุ่นละอองนะจะที่มาไลฟ์บนนี้เพราะว่าจะให้ชมค่ะหมอกจางๆและควันนะคะซึ่งเกิดขึ้นนะตอนนี้ที่อสมทอันนี้ผมไม่แน่พูดตรงผมไม่แน่ใจว่าหมอกหรือว่าเป็นควันหรือว่าเป็นฝุ่นเพราะว่ามันปกคลุมไปทั่วจริงๆนะฮะอันนี้คือจากแถวรัชดาแถวอสมทที่เราอยู่ฮะค่ะก็ไปแถวไหนที่เขาเตือนมาล่ะว่าแถวนี้จะฝุ่นละอองเยอะนะคะก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยปกป้องทางเดินหายใจกันสักนิดนึงนะคะใครที่ติดตามแล้วนะครับนอกจากเข้ามาชมแล้วฝากกดซ้ายล่างนี้นะครับช่วยกันแชร์หน่อยแชร์ให้คนเข้ามาดูรายการสับวันใหม่เยอะๆนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราค่ะน้องอาร์มบอกว่าโอ้อยากเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวไว้ส่งคลิปมาให้เราได้ชมหน่อยได้ไหมคะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องอาร์มเนาะดีสวัสดีทั้งสองท่านจากคุณพิษณุนะครับโอ้มีคนกดไลค์ให้เรารัวเลยอ่ะน่ารักมากกดเลิฟด้วยกดเลิฟขอบคุณนะคะทั้งไลค์ทั้งเลิฟกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยขอบคุณค่ะเอาละค่ะมีคำศัพท์วันนี้นะคะเดี๋ยวเอาที่คำศัพท์จากข่าวแรกกันก่อนคือเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาหมดแล้วน้ำหวานก็ไม่ทันที่จะได้เล่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับว่าที่มาเลเซียเนี่ยเขาออกมาคอนเฟิร์มออกมายืนยันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่รอยเตอร์สรายงาน CNN รายงานว่าจีนมีการกดดันไกลๆให้มาเลเซียเนี่ยส่งตัวผู้ที่เป็นผู้ที่ถูกควบคุมตัวถูกทางการไทยควบคุมไว้แล้วเขาก็หลบหนีไปที่มาเลเซียเนี่ยให้ส่งคืนกลับไปที่จีนซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย11คนนะคะที่เป็นชาวอุยกูทั้งหมด11คนจากส่วนหนึ่งของชาวอุยกูทั้งหมด20คนที่มีการหลบหนีมาจากประเทศจีนแล้วก็ผ่านมาที่ประเทศไทยโดยที่มีการไปอาศัยอยู่ที่สงขลานะคะแล้วก็หลบหนีไปที่มาเลเซียแต่มาเลเซียเนี่ยเขาไปส่งตัวกลับไปให้ที่ไทยเหมือนเป็นอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลที่ได้มาส่งกันไปส่งกันมานะเออแต่ว่าทางจีนเนี่ยเขาบอกว่าแทนที่จะส่งไปที่ไทยส่งกลับมาที่จีนสินะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีพวกหน่วยงานอย่าง Human Rights Watch หน่วยงานที่ดูในเรื่องของสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงสหรัฐอเมริกานะคะที่บอกว่าอย่าส่งกลับไปได้ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าส่งกลับไปเนี่ยตายแน่เออนะไม่เหลือประมาณนั้นนะคะคราวนี้คำศัพท์ค่ะคำศัพท์คือคำว่า extradition ครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดิฉันคุณจับแล้วกันเนาะดิฉันเขียนextradition นะฮะนี่ตัว e นะคะฮะโอ้คุณเก่งเนาะพยายามขมิบมากเออเก่งมาก extradition extradition หมายถึงการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยชาวอุยกูเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ที่ถูก
ทำไมครับคุมขังค่ะ detain detain แปลว่า detain หมายถึงถูกกักตัวไว้นะคะถูกคุมขังควบคุมตัวยังไม่ใช่คำว่าจองจำนะฮะถูกกักตัวไว้ค่ะแต่พอเป็นผู้ที่อ่ะ detain นะคะแปลว่ากักตัวแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ถูกกักตัวถูกควบคุมเนี่ยคือ detainee เติม ee เข้าไปนะฮะdetainee นะคะหมายถึงผู้ที่ถูกคุมขังถูกกักตัวถูกกักเอาไว้นั่นเองค่ะก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมดนะคะที่มาจากข่าวนี้ข่าวมุสลิมอุยกูที่ทางการจีนเนี่ยบอกว่าให้ส่งกลับไปมาเลเซียก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าข่าวที่รอยเตอร์สรายงาน CNN รายงานมันเป็นเรื่องจริงค่ะส่วนศัพท์ของมนชัยนะครับศัพท์ของมนชัยเนี่ยเป็นศัพท์ง่ายๆศัพท์น้อยแล้วก็ศัพท์ง่ายๆเดี๋ยวน้ำหวานมีอีกใช่ไหมดูอยู่แต่หมดแล้วมนชัยมีแค่นี้มนชัยมีแค่นี้คือมันจะมีหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แล้วก็โพสต์ที่บอกว่ารัฐบาลตอนนี้นะครับ wary wary ตัวใหญ่ๆสะใจมากคือผมสับน้อยต้องเขียนใหญ่โชว์ไว้ก่อน w a r y wary อันนี้เป็นคำคุณศัพท์เป็น adjective นะครับแปลว่าที่ระมัดระวังอ่ะที่เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังอะไรตอนนี้เนี่ยเขากลัวจะมีความเคลื่อนไหวหรือว่าการต่อต้านรัฐบาลอย่างช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้คำนี้นะฮะรัฐบาลใช้คำว่า wary อะไรที่เป็นเรื่องของผู้ชุมนุมความเห็นต่างอะไรต่างๆอันนี้เป็น adjective นะครับดังนั้นคล้ายๆกันคือถ้าเกิด wary เนี่ยทำไมถึง wary เพราะว่าเรา worryกังวลวอรี่เนี่ยเป็นประทับใจการสะบัดหางคำกริ๊ง โอเคเดี๋ยวค่ะคุณคะอย่าถ้าอย่าล้ำมากอย่าไปไกลมากวอรี่เป็น adjective แปลว่าที่ระมัดระวังที่เฝ้าระวังวอรี่เนี่ยแปลว่ากังวลวิตกกังวลเป็น verb ก็ได้หรือว่าเป็นคำนามก็ได้วอรี่ค่ะดังนั้นคนที่วอรี่มักจะแวรี่ต้องเฝ้าระวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเราเป็นต้นที่ต้องระวังเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้แวรี่เท่าไหร่เพราะว่าทำขาดทั้งกล้องล่วงนะอ่ะก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมดนะคะวันนี้เนี่ยแหมสู้แสงจะไม่ไหวแล้วตอนนี้แสงแดดเข้าตามากเลยคุณมารุธบอกว่าไม่ได้ชมหลายวันแล้วคิดถึงมากนะคะหรือเปล่าคะเลื่อนขึ้นไปละคุณซาร่าเอสวัสดีค่ะคุณนงนุชบอกว่าเมืองโคราช20องศาโอ้โหกรุงเทพเริ่มจะร้อนแล้วนะคะสวัสดีคุณนพลักษ์ด้วยนะคะฮะนั่นแหละครับก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่เอานี่ต้องให้ดูอีกฝั่งนึงหมอกจังๆและควันยังคงไม่เข้าอันนี้มันหมอกหรือควันเนี่ยคนดูฟุ้งกระจายมากเลยคือไม่แน่ใจจริงๆนะไม่สามารถตอบได้ก็เอาละค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเทคแคร์นะครับเจอกันวันทุกวันเลยคุณมูนิอาเซียน6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งค่ะจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวนึกว่าคุณจะร้องด้วยเพราะว่าตัวจะเสียไม่ชัวร์เนื้อดิฉันรู้จักแต่นี้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้มันต้องมีปั้นใช่ไหมเขาบอกท่านี้เป็นท่าปั้นโอนิกิริคือแบบใช่ไหมเคยตั้งใจเป็นข้าวปั้นเป็นท่าทำโอนิกิริคือแบบทำข้าวปั้นจริงๆก็เหมือนพี่เบิร์ดเขาก็เล่นมาก่อนนะเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้อะไรทำนองนี้น้องบลาบอกคุณเล็กร้องเพลงเพราะคุณน้องนุ่นบอกเสียงผ่านค่ะโอเคขอจบเพลงไปแล้วนะครับสวัสดีครับกราบลาไปก่อนสวัสดีวันนี้เจอกันกับเล็กกับวิรัตครับบ๊ายบายครับคลื่นข่าว 100.5 100.5 เป็นกัด News Network